ีบเยอะอาจารย์ยิงได้ข่าวขึ้นยังไงครับจะมีวันสุดท้ายยังพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวงานเข้าอย่าอาจารย์แกไปกินบ้างนะได้ข่าวเดี๋ยวอาจารย์ถามต้องแก้วเลยดำเลยดูให้ดูโชว์นะไม่ได้เล่นกลเดี๋ยวเท้ากันครับเท้าที่เหนื่อยนะครับถามว่าเป็นยังไงครับเวลาทานจะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับมันมีรสชาติมีกลิ่นยังไงครับไม่มีกลิ่นค่ะกินง่ายครับโอเคครับปกติทั่วไปถ้าทานได้เลยตามไม่ค่อยคุ้นโอเคครับกี่วันเห็นผลนะคนทั่วไปรับประทานถ้าไม่ดำมากหรืออะไรเงี้ยไปแล้วสองกระปุกก่อนเลยบอยต้องกินหมดที่ตั้งอ่ะข่าวใจวายตัดไปโอเคครับโอเคครับโอเคครับเออย่างเงี้ยจะดูดีกว่าดีกว่านะดีกว่าขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีสารตามที่เป็นข่าวไม่มียาบ้าผสมใช่ค่ะไม่มียาบ้าผสมสูตรนี้ยังไม่ได้ผลิตขายแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวแบรนด์ค่ะแล้วนุ่นก็จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปค่ะฝากบอกคู่กรณีนะครับฝากถึงคู่กรณีหน่อยนะคู่กรณีครับแม่ลูกครับฝากคู่กรณีทิ้งท้ายนะหนูอยากที่จริงอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่จะขอฝากนิดนึงก็คือว่าอยากให้แน่ใจก่อนให้ตรวจซ้ำก่อนเพราะว่าวันนั้นหนูก็มีการพูดไปว่าตรวจซ้ำอีกทีได้ไหมคะให้มันชัวร์ๆก่อนค่อยไปออกข่าวแบบนั้นได้ไหมคะเพราะว่าหนูก็ได้เสียหายหนักมากๆเพราะว่าลูกค้าไม่เชื่อมั่นในตัวหนูเลยขอให้แบบว่ามีการรีเช็คอีกรอบดีกว่าก่อนที่จะไปพูดกับสื่อแบบนั้นค่ะน่าจะมีเท่านี้ค่ะเป็นลบนะคะกินตั้งแต่เที่ยงคืน13นาทีของเมื่อคืนนะคะกับเมื่อกี้ใช่กับเมื่อกี้กินอีก2เม็ดโอเคนิ่งๆครับนิ่งๆครับแล้วผลตรวจตรงนี้จะทำยังไงต่อผลตรวจตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นว่าไม่มีเม็ดแอมเฟตามีนค่ะที่อาจารย์เดชาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปจะคิดติดต่อรองผู้กำกับตำรวจแล้วเดี๋ยวไปลงประจำวันไปลงประจำวันแล้วสิ่งที่เราทำนี่เป็นเรื่องจริงไปลงประจำวันที่โรงพักกงการท้องที่นี้ครับเอาไปเป็นหลักฐานครับในการประกอบสำนวนคดีเพื่อต่อว่ามีการพิสูจน์ต่อหน้าสื่อมวลชนครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแห้งก่อนใช่ไหมว่ามันจะร่วงไหลรอแห้งก่อนสาบานว่าเป็นประธานเราพระอยู่หลังสาบานเลยสาบานค่ะใช่เลยหรอกเดี๋ยวคนทางบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยมึงมาซ้อมกันหรือเปล่าเนี่ยสื่อกับคณะคนแถลงข่าวคือเราต้องพูดให้เข้าใจเดี๋ยวทางบ้านเขามาด่าเราไม่ได้ซ้อมค่ะเขาบอกนัดแนะกันเปล่าเนี่ยอาชาชาอาชาชาถ้าขวดมาอันนี้คือตรวจครั้งที่2แล้วนี่คือเป็นปัสสาวะแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคือผลิตภัณฑ์เพราะทางบริษัทนี่ก็มองว่าดูการให้สัมภาษณ์นี่มันดูแรงอ่ะแรงนะครับดูรุนแรงนะครับมันจะเป็นพรบ.คอมด้วย328ต้องไปใหญ่ความ14ของเล็บครับนะก็รอดูว่าเขาจะทำยังไงนะครับเพราะความเสียหายมันเยอะนะครับครับแต่ว่าคำฟ้องร่างเสร็จแล้วครับพี่เดชอีกข้อหานั่นชื่อข้อหาอะไรนะดูแปลกกล่าวไขข่าวข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงอันฝ่าฝืนต่อความจริงอาญามาตรา
ฮะมาตราอะไรมาตรา400ตั้งแต่23ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะครับถ่ายไม่ได้ครับโอเคครับครับงั้นนะครับต้องตกลงผลตรวจของใครอ่ะน้องไม่ใช่หรอแล้วคุณโน้ตเคยถือการันตีผลตรวจผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์แล้วจะมีผลตรวจปัสสาวะไหมมีค่ะมีครับน้องงั้นน้องก็ไปตรวจน้องเข้าห้องน้ำเลยกดเป็นลบเอาเป็นลบถือได้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 ถือทดลองเดี๋ยวเอาผงในเม็ดผสมน้ำแล้วก็ตรวจเช็คดูก่อนค่ะว่ามันขึ้นไหมค่อยๆเทนะซีนอยู่แล้วก็จะจัดการเรื่องตรวจเช็คนะครับเฮ้ยสั่งแล้วเห็นไหมกินแล้วแป๊บเดียวเองอะเต้นเต้นค่ะพี่อ๋อเดี๋ยวพี่หลอดนะบอยช่วยอะไรพี่บอยช่วยอันนี้ก็ไม่ได้เอาไปที่บ้านเลยก็ต้องวิธีอ่านกฎของเมดนะคะก็ถ้ามันขึ้น2ขีดเนี่ยก็คือสองขีดก็คือรอดค่ะก็คือไม่มีสารเสพติดแต่ถ้าขึ้นขีดเดียวก็คือจะมีสารพวกแตกโควิดเดียวไม่รู้อันตรวจคล้ายกันพี่ยกยกเดี๋ยวก็มันต้องตั้งมันต้องวางไว้ก่อนให้ให้มันเป็นให้ซึมใช่ไหมให้มันซึมรอผลประมาณกี่นาทีได้จริงๆมันจะขึ้นเลยค่ะขึ้นเรียบเหมือนที่ตัวคุณติดเนี่ยเราจะไม่ได้ใช่ค่ะเป็นชายนะขออินเสิร์ตนะเดี๋ยวมาตรวจโควิดเริ่มขึ้นแล้วขีดเดียว2ขีด2ขีดใช่2ขีด2ขีดเดียวไม่ผ่าน2ขีด2ขีดแล้วจบเลยเนี่ยขอชื่อสักคนได้ไหมมีชื่อบัตรประชาชนไหมชื่อคนนี้ละคนค่ะสักคนได้ละออ่างพอสำเภาสระอีรอเรือมอม้านอนีครับผมรับสักคนทานกี่ทุ่มทานกี่ทุ่มปกติตัวนี้ก็จะเอาไว้ทานตอนช่วงที่ท้องว่างค่ะใช่ค่ะคุณเตยอ่ะกินมานานแล้วค่ะประมาณกี่ปีประมาณ10ปีนะครับเคยแบบตั้งแต่ช่วงที่เคยแบบกินจริงๆเลยก็คือ3เดือน3เดือนได้ครับ3เดือนรู้จักผลิตภัณฑ์ได้ไหมก็จากช่องทางออนไลน์ค่ะแต่ก่อนตัวดังแบบนี้เหรอไม่แน่จริงไม่จริงแต่มันเป็นแบบว่าช่างภาพถามตรงประเด็นเลยใช่แล้วก็เราจะมีรอยนาฬิกาที่แบบเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเอาเลยลองเลยทานก่อนน้องต้องทานก่อนแล้วเดี๋ยวตรวจเพราะว่าให้มันตกตะกอให้มันละลายก่อนในท้องก่อนแล้วเดี๋ยวก็ตรวจอันนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไปเอาปัสสาวะมา5นาทีน้องผู้ชายพี่หญิงอ่ะยังรู้ยังไม่รู้อีกไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันข้ามเพศเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรยังอยู่เป็นผู้หญิงอยู่เดี๋ยวนี้ทานให้ดูเลยนะคะการทานไปแล้วค่ะเพราะว่าในข่าวก็คือน้องเขาบอกว่าเขาทานก่อนที่จะไปตรวจก็เลยทานไปเมื่อคืนก็เลยเดี๋ยวดูปัสสาวะปกติว่าทานนะทานค่ะทานประจำอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ทานไว้ค่ะก็จะอัดคลิปว่าเวลาเมื่อคืนเที่ยงคืน13นาทีของวันที่30ของเมื่อคืนเพิ่งทานใช่ค่ะก็กินให้ดูทั้งเทป
โอเคแล้วอันนี้เราก็จะมาลองทานอีกทีนึงใช่ไหมอันนี้จะทำแบบ2แบบค่ะก็คือตรวจปัสสาวะของตัวเองด้วยแล้วก็จะเช็คจากเมล็ดเอจากผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ด้วยอ๋อโอเคก็คือถ้ามีสารมันก็จะขึ้นเลยแม่อันนี้เราน้องจะกินด้วยไหมอ๋อกินตั้งแต่เมื่อคืนนะคะอันนี้คุณได้กินได้ไหมกินได้เออเอาเลยแล้วตัวสองอย่างเลยใช่นี่ให้ดูว่าใช่ใช่ครับเชิญเลยเรื่องนี้ตรวจปัสสาวะอะไรเอามาเลยนะครับเอามาตรวจสองแบบเราเลยไปเชิญเลยครับเชิญตรวจอธิบายเอาใครเอาใครคนไหนพรีเซนต์เลยครับถามนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงจริงเรียกตำรวจไปแล้วให้รองผู้กำกับที่โรงพักที่มาแต่ของเราไปใช่ค่ะทอดหนึ่งใช่ค่ะไม่ใช่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราใช่ไหมหนูไม่ได้ทำระบบตัวแทนค่ะพี่เพราะว่าหนูตั้งแบรนด์อ่ะหนูตั้งใจทำมาขายของหนูเองอยู่แล้วซึ่งหนูไม่ได้ทำระบบตัวแทนเพราะหนูยังไม่มีความรู้ตรงนั้นค่ะอาจารย์จะไปบุรีรัมย์เมื่อไหร่ก็เร็วๆนี่แหละครับไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวแจ้งนะคู่แข่งมีสักอีกเจ้าถ้าเราเซอร์เวย์ตลาดเราจะคู่แข่งที่แข่งขายแบบเราราคากลุ่มเดียวกันเราในติ๊กต็อกมีสักอีกเจ้าไม่เป็นคู่แข่งถ้ากูต้ามันก็มีหลายเจ้าอยู่ค่ะหลายเจ้าเอาจำนวนกลมๆได้ไหมคร่าวๆตอนนี้ที่เห็นก็ประมาณ3-4เจ้าแล้วในใจมีไหมว่าคู่แข่งคนไหนที่เคยมีปัญหากับเราหนูไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะหนูไม่เคยมีปัญหากับใครเลยแล้วหนูทำขายของอ่ะหนูก็ขายอย่างนี้มาโดยตลอดโดยที่หนูไม่ได้ไปมองคนอื่นเลยแล้วค่ะไม่เคยมีปัญหากับใครคุณดูเยอะไหมในTikTokตอนเวลาเราขายในTikTokเราพูดยังไงคือส่วนมากหนูจะยิงไอ้โฆษณาคือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโฆษณาแฝงตอนเนี้ยตกลงเราไม่ได้มาถูกสุดหรอกนะเดี๋ยวคนดูเขาบอกว่าเฮ้ยโฆษณาแฝงเอาติดข้ามตั้งไม่ได้โฆษณาแข่งขันโดนกระทำเราขายไปแล้วยอดขายตัวเดิมครับเราไปขายตัดราคาเขาหรือเปล่าถ้าตอนนี้ยอดขายของหนูก็ประมาณ6-7 ล้านต่อเดือน6-7 ล้านกระปุกต่อเดือนไม่ค่ะ6-7 ล้านบาทยอดรวมใช่ค่ะยอดรวมธุรกิจเรากำลังไปดีๆหนูมันเป็นอย่างนี้ค่ะหนูไม่ได้แบบว่าพุ่งมาเลยหนูค่อยๆไต่ค่อยๆทำของหนูมาเรื่อยๆเพิ่งกำลังจะเดินกำลังจะเติบโตค่ะพี่เพราะหนูก็เพิ่งทำตรงนี้มาเมื่อไม่นานใช่ก็เริ่มทำมาแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบสินค้ามันติดตลาดสินค้ามันขายได้ก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ราคาที่เอาไปส่งผลกระทบกับเรามากใช่ค่ะมันไม่ใช่ค่อยๆพังทลายมันวูบเลยค่ะพี่เพราะว่าโซเชียลถูกต้องก็คือวันที่27คุยกับหนูและอีกวันนึงคือออกข่าวแล้วคือมันไม่มีโอกาสให้หนูได้พูดไม่มีโอกาสให้หนูได้พิสูจน์เลยเพราะว่าหนูบอกแล้วว่าหนูขอไปตรวจสอบนะคะไม่แล้วดีมันโดนโจมตีในช่วงที่มันมีคดีพวกวางยาพิษอยู่ไงก็เลยคิดว่าจะเป็นฆาตกรรายใหม่หรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันไวใน TikTok เนี่ยคนก็ไปคอมเมนต์เหมือนกับว่านี่เอายาบ้าใส่อาหารเสริมช่วงนี้มันจะมีคดีพวกฆาตกรรมตอนนี้อันเนี้ยนะครับการเตือนเลยเนี่ยครับใช้โอกาสให้เตือนหน่อยเดี๋ยวใครเอาไปขยี้พลาดหัวอีกก็ฝากนะใครก็แล้วแต่ที่ซื้อสินค้าหรือใช้พวกอาหารเสริมเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตรวจสอบอะไรให้มันชัดเจนก่อนว่ามันเกิดจากอาหารเสริมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปออกสื่อหรือให้สัมภาษณ์อะไรลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าสินค้าเขามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้เพราะเขาเสียหายนะการร้องขอความเป็นธรรมทำได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอาจารย์เห็นบอกมีตัวน้องๆที่ขายให้ใครไปขายดูไหมครับเราขายตรงเองเลยถูกไหมครับโรงงานเป็นคนผลิตให้โรงงานเป็นคนผลิตให้แล้วหนูรับมาแล้วหนูขายเองขายเองเลยมีแอปคอยซื้อขายใช่ค่ะเองเลยถูกไหมครับใช่ค่ะขายยังไงให้ราคาหนูขาย1กระปุกแถม1กระปุกราคา290ลองยกหนึ่งยกสักคู่เลยยกคู่2มือเลยแล้วทานเองได้ไหมครับทานเองค่ะทานเองด้วยใช่ค่ะเราได้สูตรจากไหนครับสูตรที่คิดเองหรือว่ามีสูตรที่มีเราไปซื้อมาครับสูตรเองสูตรเป็นสูตรที่ทางโรงงานคิดค้นให้คุณนุ่นตอนทราบข่าวครั้งแรกตอนนั้นอยู่ที่ไหนบอกอยู่จะทำธุรกิจอยู่ที่ทำหรือว่าปกติหนูอยู่ศรีสะเกษแต่หนูบินมาเพื่อที่จะไปสัมมนาไปฟังสัมมนาอยู่ๆพบเจอคราวนี้ใช่ก็สัมมนาไม่ได้ครับตอนสติแตกเลยอ่ะอันนี้มีกี่หุ้นส่วนนะครับทำคนเดียวค่ะ
อันนี้มันกระทบกับอาชีพของเราเนี่ยเราเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจกับผู้บริโภคไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้ปลอดภัยอ่ะครับเชื่อไหมครับค่ะก็ขอยืนยันค่ะว่าผลิตภัณฑ์หนูปลอดภัยไม่มีสารต้องห้ามสารอันตรายใดๆเลยเพราะว่าหนูก็มีการบริสุทธิ์ใจค่ะมีการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ทุกล็อตอยู่แล้วแล้วข่าวที่ออกมามันก็น้องเขาก็ไปตรวจอีกแล้วก็ไม่เจอค่ะตรงนั้นมันก็พิสูจน์ได้แล้วค่ะเป็นไปได้อยากจะกล่าวอะไรถึงแม่ลูกคู่นั้นที่แบบยังดูข่าวนี้อยู่แล้วแบบอยากจะกล่าวถึงเขาครับอยากให้เขามาเจรจาหรืออะไรมันบางครั้งมันฟ้องไป50 ล้านที่พ่อแม่ตรงนั้นก็กลัวดราม่ากลับมาแม่เออสำหรับหนูแค่ป้องกันตัวเองค่ะพี่ครับยังให้โอกาสไหมถ้าเขาขอเจรจาถ้าเขาติดต่อมาเราก็จะคุยค่ะคือให้โอกาสคุยกันใช่ค่ะเพราะว่าข่าวที่ออกไปมันก็แรงจริงเพราะยังไม่ได้ถามหนูเลยยังไม่ได้มาตรวจสอบหนูเลยยังไม่ได้ถามว่ามันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของหนูจริงใช่ไหมแต่ก็คือข่าวไปแล้วคือเขาคุยกันวันเสาร์แต่ข่าวออกแล้ววันอาทิตย์ซึ่งมันเร็วมากค่ะพี่มันเร็วจริงๆตัวนี้ทำให้หนูแบบหนูเองไม่ได้ตั้งตัวหนูมาทำธุระอยู่ที่กรุงเทพหนูไปเรียนนะคะหนูไปสัมมนาไปเรียนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรเลยทั้งที่หนูอยากไปเรียนมากๆเพราะว่าหนูจองนานมากค่ะมอบให้อาจารย์เดชาเป็นตัวแทนฟ้องศาลใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์เดชาดูแลอยู่ค่ะอาจารย์เดชาฟ้องที่ไหนกรุงเทพหรือน่าจะเป็นฟ้องที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับคือตอนนี้ทางนี้ก็ยังมีข้อสงสัยว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องคู่แข่งทางการตลาดหรือเปล่าเพราะเรามีคู่แข่งทาง TikTok นะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่แต่มันยังไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงนะครับนะอันนี้ตอนนี้ที่เราทางนี้ก็สงสัยนะเรื่องคู่แข่งทางการตลาดเพราะใน TikTok มันมีไม่กี่เจ้าที่ขายที่ดังๆเด่นๆ นะขายดีมีไม่กี่เจ้าตัวน้องก็ทานของเรามานานเรียกตามที่เขาแจ้งหนูมาคือเขาไม่เรียนอย่างนี้ค่ะพี่เขาไม่เป็นลูกค้าหนูโดยตรงเขาซื้อมาจากร้านอีกทีนึงใช่แล้วหนูไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่เขาได้คุยกับเขาก็คือวันที่เกิดเหตุก็คือวันเสาร์ค่ะก็คุยกันแค่นั้นก็ไม่มีประวัติการสั่งซื้อที่สั่งซื้อกันหนูโดยตรงข่าวเท็จนะครับข่าวที่ไม่เป็นความจริงที่มันกระพือไปยังสื่อมวลชนพวกนี้นะฮะก็เริ่มต้นใน2รายแม่ลูกเนี่ยดำเนินคดีแน่นอนนะตามความประสงค์ลูกความข้อหาก็คือกล่าวไขข่าวข้อความฝ่าฝืนต่อความจริงต่อบุคคลที่3เป็นเหตุให้ทางบริษัทได้รับความเสียหายนะอันนี้จะฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับทางแพ่งนะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะที่ประเมินไว้อันนี้1คดีนะอีกคดีก็จะเป็นลักษณะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือพรบคอมนะเริ่มต้นเนี่ยจะ2คดีนะครับหมิ่นประมาทนี่เป็นทางอาญาครับเป็นทางอาญาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ย BTO เนี่ยไม่มียาบ้าผสมเพราะสูตรนี้ยังไม่ได้ผลิตนะครับนะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปไม่ใช่เรานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายให้ไปพิสูจน์ความจริงในศาลเพราะว่าตอนนี้ทางผู้ที่ให้ข่าวก็ยังไม่หยุดยังพูดอยู่นะครับแล้วก็ฟังจากการแกะคลิปถอดคำพูดเนี่ยมีการพูดกันถึงขนาดว่าไม่น่าใส่พวกสารพิษหรือยาบ้าลงในผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้รับไม่ได้เลยใช่หนูรู้สึกรับไม่ได้ทำตรงนี้มีการพูดในคลิปที่แกะคำพูดมานะว่าใส่สารพิษหรืออะไรพวกนี้ลงไปในอะไรนี่ลงไปในอาหารเสริมเนี่ยจำผิดคนหรือเปล่าฮะคนที่ใส่สารพิษเนี่ยมันไม่ใช่เรานะคนอื่นนะอาจจะติดตามข่าวบางฆาตกรรมต่อเนื่องมากเกินไปนะครับเพราะว่าไปพูดถึงขนาดเรามีการใส่สารเสพติดเนี่ยลงในผลิตภัณฑ์แล้วก็พูดว่าเนี่ยขายไปแล้วเป็นล้านๆกระปุกแล้วก็เสร็จแล้วก็มีพวกเยาวชนใช่ไหมใช่ค่ะไปกินไปอะไรเป็นหมื่นๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้นะครับอันนี้มันแรงนะที่แบบใส่ไอเม็ดแอมเฟตามีนหรือสารพิษลงในอาหารเสริมเนี่ยคำเนี่ยทางลูกความเลยตัดสินใจดำเนินคดีเพราะดูแล้วไม่น่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรให้ข่าวด้วยความเป็นธรรมดูแรงไปนะครับทั้งๆที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเลยและสุดท้ายเนี่ยผลก็เป็นลบก็ไม่ได้แสดงความขอโทษอะไรเลยจนถึงวันนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางบริษัทจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ครับค่าเสียหายที่ทางนี้กำหนดมาตอนนี้ก็คือ50ล้าน50ล้านนะ50ล้านเนี่ยประกอบไปด้วยการยกเลิกสัญญาต่างๆนะแล้วก็ความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงทางทำมาหาได้เกียรติคุณ แล้วก็แผนการตลาดต่างๆที่เขาลงทุนไปเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขามีการจ้างบริษัทที่ทำมีเดียนะมี TikTok มี Facebook มี YouTube นะครับแล้วก็รถตุ๊กๆนะบิลบอร์ดพรีเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยรวมแล้วเบื้องต้นประมาณ50ล้านเสียหายหมดเลยที่ไปลงทุนด้านทำสื่อโฆษณาทั้งหมดตัวนี้จะเป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับปิ่นประมาณนี่คือก็แม่ลูกเหมือนกันใช่ไหมครับไอ้กับคู่ทั้งคู่เลยครับเพราะว่าดูจากคลิปที่แกะออกมาจันคู่เลยทั้งคู่เลยนะครับแล้วจะมีการฟ้องสื่อที่มีการแบบก่อนหน้านี้แบบมีการแบบเอาข่าวของแม่ลูกเนี้ยไปนำเสนอไหมครับคือสื่อมวลชนนี่เรายังไม่ได้พิจารณาจะฟ้องนะแต่ก็อยากจะฝากว่าสื่อไหนที่ขยี้ทุกวันเนี่ยก็มีไม่กี่ช่องเราได้เล็งไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมาเนี่ยให้เขามีโอกาสได้ชี้แจงเพราะเป็นการนำเสนอด้านเดียวก็จบก็คงจะไม่ไปทะเลาะอะไรมีบางช่องนะที่เอามาขยี้ทุกวันนะครับนะแต่ก็คือมาถามเขาหน่อยให้เขาพูดบ้างไม่ใช่แบบฟังแค่เพราะผู้บริโภคอย่างเดียวนะครับแล้วตอนนี้มันก็น่าจะจบแล้วไอ้เรื่องที่ว่าเอายาบ้าใส่อาหารเสริมเนี่ยอันนี้มันยอมไม่ได้เพราะว่าถ้าแบบนั้นมันก็เหมือนกับเอาไซยาไนด์ใส่อาหารน่ะชวนไปปล่อยปลาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วคนละคนนะครับเพราะนั้นอันนี้แรงคือคำนี้ที่เขายอมไม่ได้ไงนะใส่ยาบ้าในอาหารเสริมเนี่ยยอมไม่ได้นี่แรงมากแรงแล้วอย่างนึงช่องทางการตลาดของเขาเนี่ยเด่นมากใน TikTok ไวมากต่อความรู้สึกผู้ติดตามรู้สึกจะเท่าไหร่นะ 200,000 กว่าคนคนที่เป็นลูกค้าเขาอะนะแล้วก็กดไลค์กดไลค์ต่างๆมาเท่าไหร่เกือบ3ล้านนั่นนะครับมัน TikTok มันไวไอ้รูปแบบการขายผมถามได้มั้ยว่าผลิตเองแล้วก็จะดำเนินการกับผู้ที่ทำให้บริษัทได้ความเสื่อมได้รับความเสียหายโดยแยกออกเป็น1ผู้ให้ข่าวเท็จใส่ร้ายบริษัทและผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในด้านเดียวโดยไม่มีการตรวจสอบและทำให้บริษัทได้รับความเสียหายโดยไม่เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงค่ะจะฟ้องใครบ้างคะก็จะฟ้องคนที่เขากล่าวหาว่าเราใส่สารเสพติดตัวคุณแม่ถูกไหมคะค่ะลูกสาวด้วยไหมค่ะเอาผมเจรจาได้ไหมเจรจาได้ไหมพูดคุยกันแล้วว่าคุณนุ่นกับแม่ลูกตรงนั้นอ่ะพูดคุยแล้วก็ออกมาขอโทษขอโพยอะไรกันได้ไหมอยากคุยอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีการติดต่อเรามาเขาติดต่อสื่อเลยหนูรอติดการติดต่อแต่เขาไม่ได้ติดต่อหนูถ้าไปคุยเขาเป็นครอบครัวชาวบ้านปกติหรือว่าอย่างไรไหมฮะรู้ว่าเขามีชั้นเชิงมีเทคนิคอะไรมาไหมฮะคือก่อนหน้านี้เหมือนคนที่มาแจ้งหนูเขาแจ้งว่า เหมือนพ่อจะเป็นทนายแล้วเหมือนคุณแม่จะเป็นบุคลากรการแพทย์แล้วในระหว่างการคุยสายกับคุณแม่เขาบอกว่าปู่เป็นตำรวจหรืออะไรสักอย่างค่ะเขาพูดให้เราฟังใช่ค่ะทำไมเขาต้องพูดว่าปู่เป็นตำรวจหนูก็ไม่ทราบจะยื่นฟ้องเมื่อไหร่ครับข้อหาอะไรพี่ก็เท่าที่รู้ผ่านค่ะเล่าต่อเลยครับเชิญได้เลยพูดต่ออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรนี่ก็คือมันเป็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์เขาว่ามีสารสกัดอะไรบ้างส่วนผสมใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะตามนี้นะใช่ค่ะครับอันนี้เป็นใบที่ออกมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะซึ่งหนูก็ได้มีการนำส่งตรวจก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ด้วยคือหนูมีการเช็คกันทุกรอบอะค่ะใช่ไม่พบสารอันตรายนะคะ